ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะวันนี้ครูจะมาแชร์เคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้ชีวิตนะคะเพราะหลายคนนี่ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่าทำไมฉันต้องทนทุกข์อยู่ทำไมชีวิตฉันมันยากแบบนี้ทำไมทุกอย่างที่หยิบจับการใช้ชีวิตนี่มันดูยากไปหมดเลยอะวันนี้ครูมีลูกศิษย์ท่านนึงนะคะที่บอกว่าตั้งแต่มาได้ฟังคำสอนของครูมาเรียนกับครูแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำชีวิตเขามันง่ายขึ้นยังไงคุณครูอะไรคะคุณครูโอปราคุณครูโอปรานะคะคุณครูโอปราคือจะพูดเคล็ดลับแล้วก็สิ่งดีๆที่มาแบ่งปันตั้งแต่เจอคุณครูน็อตนะคะคือจะติดตามไลฟ์คุณครูน็อตมาตลอดค่ะคือพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขที่มีความสุขเพราะอะไรมันทุกอย่างมันไม่ได้ยากตั้งแต่เรียนติดตามมาตั้งแต่คอร์สบันไดไตรอารมณ์อดแรงดึงดูดแล้วการหาตัวตนคือทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมารวมกันในอันเดียวอันเดียวกันสรุปได้ว่าคือทุกอย่างพอมาจูนกันอ่ะมันจะทำให้เราเจอว่ามันอยู่ในอันเดียวกันหมดแล้วเราทำตามที่คุณครูบอกคือมีความรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเราดำเนินการชีวิตยังไงนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็มีความสุขแล้วยังไงเทคนิคนั้นที่มารวมกันเทคนิคหนึ่งเดียวนั้นคืออะไรที่ชีวิตมันง่ายขึ้นทันทีอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องของบันไดแต่อารมณ์อะค่ะมันเป็นอะไรที่มันง่ายค่ะคือเราตื่นมาเหมือนที่คุณครูบอกบางทีที่บอกว่าให้ยิ้มกับตัวเองให้พูดว่าเรานี่แหละเก่งพูดง่ายๆต้องมีความสุขใช่ค่ะเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าความสุขนี่แหละที่ฟังครูนัทแล้วความสุขมันแค่มีความสุขอะ ชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วพอเรามีความสุขทุกอย่างจะดำเนินการใช่แล้วคืออารมณ์ของคุณมันต้องดีตลอดอะคือไม่ว่าเราจะทำแบบหาเงินแบบการเงินทุกอย่างรู้สึกว่าเราจะคิดแบบมันง่ายง่ายคิดอะไรก็ไอเดียมาได้เดี๋ยวนั้นทำได้เดี๋ยวนั้นคุณนัทอายุเท่าไหร่คะคุณครูคุณครูโอปราตอนนี้แบบ53นะ53นะ53นี่คนที่อายุ50อัพนี่อย่าคิดว่าหมดแล้วนะชีวิตยังไม่หมดนะอายุไม่สำคัญนะคะคุณสตาร์ทได้ตอนนี้เลยใช่ค่ะชีวิตคุณทำได้ตอนนี้เลยคุณยังทำได้ค่ะแล้วแค่อายุแค่นี้ถามว่าทุกคนทำได้หมดค่ะนี่เดินทางมาจากนราธิวาสนะคะเพื่อบินตรงมาหาคุณครูน็อตที่นี่นะคะคือเป็นอะไรที่มีพลังมากเดินทางมาคนเดียวด้วยค่ะว้าวถึงมีความรู้สึกว่าเนี่ยอายุ50ตัดสินใจจะเปลี่ยนชีวิตสร้างชีวิตใหม่แล้วเพื่อมาเรียนตรงนี้แล้วเราจะไปบอกว่าการที่เราวัยอายุขนาดนี้เราสามารถไปแบ่งปันสิ่งดีๆคนที่กำลังคิดไม่ได้นะคะคือให้มาตื่นรู้ทุกๆอย่างว่าเรามาเรียนรู้ในสิ่งนี้คุณทำได้ค่ะมันไม่ยากค่ะโอเคไม่มีข้อจำกัดเลยอายุก็ไม่สนล่ะไม่สนค่ะปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะครูก็ขอบคุณคุณครูครูโอปราครูโอปราคุณครูโอปราขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ